Loving him is like driving a new Maserati down a dead end street. Faster than the wind, passionate as sin, ending so suddenly. ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้แก้วก็มีคลิปวิดีโอมาฝากนะคะเป็นการทำผมนะคะวันนี้เป็น how to ทำผมนะคะอันนี้ก็อยู่ในลุคหนึ่งของ how to วันนี้นะคะก็นำมาฝากเพื่อนๆมาแชร์เพื่อนๆนะคะวันนี้มีทั้งหมด4ทรงนะคะแต่เป็นแบบง่ายๆนะคะไว้สำหรับทำไปมหาวิทยาลัยหรือว่าวันที่เบื่อผมเดิมๆนะคะแบบตรงๆเดิมๆอะไรอย่างนี้เบื่อม้วนแล้วก็มาทำแบบนี้บ้างก็ได้นะคะก็ไปรับชมกันเลยค่ะค่ะอุปกรณ์ที่แก้วใช้สำหรับทรงนี้นะคะก็จะมียาง1เส้นกิ๊บแล้วก็หวีค่ะก็มาเริ่มกันก่อนก็หวีผมมาข้างหนึ่งนะคะแล้วก็กิ๊บนะคะแล้วก็ทวิตม้วนค่ะม้วนไปแล้วก็ติดกิ๊บไว้นะคะนะคะก็จะผมมาข้างแล้วก็มาแล้วก็ใช้ม้วนปิดยางมาพบนะคะก็กิ๊บเสียบเข้าไปข้างในนะคะเพื่อให้ที่ม้วนมันอยู่สำหรับทรงนี้นะคะก็เริ่มจากแบ่งผมให้มาเป็น2ข้างนะคะแล้วก็มัดเป็นทรงแกะแกะแบบหลวมๆนะคะ2ทบก็พพอมาได้อย่างนี้แล้วใช่ไหมคะเก็บผมตรงนี้ไว้ก่อนก็จะได้ดูกันชัดๆนะคะแล้วก็แหวกผมตรงกลางอย่างนี้นะคะแล้วก็เอาผมอันนี้สอดเข้ามาอย่างนี้แล้วก็ดึงให้แน่นทำเหมือนกันสองข้างเลยนะคะแหวกผมตรงกลางนะคะแล้วก็เอาผมด้านนอกเข้ามาแล้วก็ดึงให้แน่นจากนั้นนะคะก็ทำเหมือนเอาผมมาปิดยางไว้ก็กิ๊บดำเสียบทำเหมือนกันสองข้างเลยค่ะก็ถ้ามันยังโบอยู่เราก็จัดให้มันเข้าก็เอากิฟต์เน็ตไปก็ปล่อยผมลงมามูนินนะคะก็ลองดูแต่ว่าเราเอามาประยุกต์ใช้เราจะแบ่งผมให้เป็นกึ่งกลางนะคะแล้วก็ยีผมค่ะยีสองข้างนะคะแล้วก็ใช้หวีนะคะหวีเบาๆนะคะขึ้นไปเหมือนเราติดกิ๊บธรรมดาแต่ยกให้มันสูงนิดนึงแล้วก็ติดกิ๊บค่ะก็ข้างนี้ถ้ายังไม่ฟูมาก็อยู่แล้วก็จับขึ้นมาเนี่ยอ
broke up the first time, saying this is it, I've had enough. 'Cause like we hadn't seen each other in a month when you said you needed space. What? Then you come around again and say, baby, I miss you and I swear I'm gonna change. Trust me. แบนผมให้เยอะขึ้นนะคะประมาณนี้ทำม้วนนิดนึงแล้วก็ใช้กิ๊บติดตามเคยนะคะทำเหมือนกันสองข้างค่ะแบนประมาณนี้ก็ม้วนนิดนึงทำผมของแก้ว4แบบนะคะก็ชอบตรงไหนก็เม้นไว้ที่ด้านล่างนี้เลยนะคะก็ขอบคุณที่รับชมนะคะขอบคุณค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย